ก็เป็นบรรยากาศนะมีผู้คนมากราบไหว้นะหลวงพ่อป่านวัดบางหลบโคกันเยอะมากสวัสดีครับสันสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมบนหลวงพ่อป่านมีผู้ศรัทธาต้องมานมัสการตามหลวงพ่อป่านเยอะก็เป็นรูปหล่อเป็นรูปคิดขึ้นหลวงพ่อป่านนะครับด้านหน้านะฮะมหาวิหารพุทธมนต์นะครับกองแล้วก็หอระฆังนะครับหน้าวัดบางลมโคนะฮะมีพุทธศาสนิกนิชชนเข้ามาร่วมบุญร่วมส่วนเยอะมากเจ้าแม่ตะเคียนสลัดใดและสารเจ้าแม่ตะเคียนสกัดใดนะครับโอ้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่หน้าวัดนะครับต้นไม้ใหญ่หน้าวัดทางบนโคมโอ้นะครับสลาเรือนไทยน่ากุฏิสวยงามมากครับเยอะแม่ตรงนี้ช่วงการประกาศไว้แก่ชนทั้งปวงว่าที่เขตพระอุโบสถวัดบางหลวงโพตำบลบายให้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอเป็นที่วิสุงคามฤาษีมาพระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนาอนุญาโตให้กรมการปักกำหนดให้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราชสถานการณ์ 2,467 พรรษาเป็นปีที่15ในรัชกาลมีภาพพุทธประวัติสวยงามมากครับโบสถ์วัดบางหลวงโพธิ์
นี้ใต้โบสถ์นะครับเป็นภาพสวรรค์นรกอยู่ชั้นนี้เหมือนเขาว่าเป็นความเป็นนรกคนที่จะทำความผิดต้องรับข้อรับบาปมีภาพนะรูปแบบต่างๆมีช่องให้ขึ้นเล็กน้อยป่องเล็กๆช่องนี้นะครับถ้าใครจะลงก็ลงด้านหนึ่งมาขึ้นด้านหนึ่งครับนี่นะฮะโอ้ยชมนะครับนะน้อยคนที่จะมาได้เห็นที่นี่นะครับเพราะที่โบสถ์นี้มีภาพนิมิตของนรกนะฮะนรกภูมิสำหรับคนที่ทำบาปหลากหลายกันนะถูกลงโทษต่างๆนานาสังขารนรกทำโทษสัตว์มีหลากหลายมากนะครับมีช่องรอดช่องเล็กๆนะฮะรอดใต้โบสถ์ทานนะครับนะช่องนี้ช่องเล็กๆรอดใต้โบสถ์พระประธานนะครับสำหรับคนที่ยังแข็งแรงอยู่ดีอยู่น่าจะใช้ได้นะครับดูมากแล้วก็ได้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับหลังจากลงไปเยี่ยมชมชั้นนรกมาแล้วนะครับกำลังจะลงไปเยี่ยมชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก
ด Subscribe กริ๊งๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ